สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจดังเพจกูอีแฉเด็กกูจัดให้ V2ได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าวายวายตบปากสุดท้ายอีเถิกก็เปิดเผยความลับว่านี่คือมาดามลาเต้ตอนแรกๆอีแตนบอกไม่ใช่และไม่รู้จักคนชื่อมาดามลาเต้สุดท้ายอีแตนก็ออกมายอมรับว่าคนที่ขึ้นไปบนสภาคนคนนั้นคืออีมาดามลาเต้เอาละมึงสนุกเลยทีนี้คนอย่างไอ้ผลอีแตนมันสองคนไม่เคยมีความรักและความจริงใจให้กับใครยกเว้นตัวของพวกมันเองรักตัวกลัวตายพร้อมที่จะขายทุกคนและถีบหัวส่งทุกคนถ้าหากคนคนนั้นหมดผลประโยชน์สำหรับพวกมันแล้วทุกวันนี้กูอีแฉไม่เคยเห็นหน้ามันสองผัวเมียออกมาปกป้อง FCหรือทนายของมันเลยขนาดคนของมันเปิดช่องออกมาด่าทนายความของมันและเมียทนายกูก็ไม่เห็นมันจะออกมาช่วยหรือออกมาติเตือนคนของมันเลยเงียบกริบกูอีแฉฝากถึงอีลาเต้มึงจงจำไว้ว่าไอ้ผลอีแตนคนที่มึงออกหน้าปกป้องมันพร้อมที่จะขายมึงได้ทุกเมื่อทุกเวลาจำไว้ภายหลังที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยคนแรกก็คือเพจดังนะคะเพจกูอีแฉได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่างานเข้าคนถัดไปบอกว่าเถิกพร้อมบวกกับชะนีทุกตัวที่เข้ามาวุ่นวายกับผัวลิงขาสั้นของเธอแท้จนทะเลาะทั้งผัวทั้งเมียสุดท้ายจนมุมถึงยอมรับฮ่าฮ่าเธอเอ๋ยจะถึกส้นตีนผัวอีกแล้วคนอย่างนั้นจะคบหาแต่คนมีผลประโยชน์พอหมดประโยชน์ก็ถีบหัวส่งคนต่อไปก็ไม่รู้ตัวเองนะเพจดังได้ตอบกลับข้อความนี้ว่าจริงดังที่ว่ามาคนถัดไปบอกว่ามันเห็นแก่เงินที่มันได้จาก YouTube หรือที่หลอกพวกโง่มากกว่าตัวมันเองอีลาตายก็ไม่ได้รักใครหรอกพ่อกับสองผัวเมียจอมเนรคุณนั่นล่ะพวกมันสันดานเหมือนกันทุกตัวเข้ามาเพราะมีผลประโยชน์หน้ากากไงเพราะทุกคนต่างรู้ว่าจะเผชิญหน้ากันแบบไหนเมื่อเกิดปัญหาต้องเข้ามาทำลายกำแพงผลประโยชน์อีลาตายโคตรแก่เลยว่ะขนาดหมอปลาดีกับมันเท่าไหร่มันก็ยังหักหลังเขาได้คิดเอาจะเอาเฉพาะคนมีประโยชน์คนต่อไปก็จะรู้ตัวเบ้าระมังว่าจะถีบหัวส่งต่อไปมันสองผัวเมียไม่เคยมีความจริงใจให้ใครเลยมันโง่ก็เชิญมันโง่ต่อไปควายยังไงก็เป็นควายอยู่ดีคนแบบนี้สุดท้ายมันก็ไม่เหลือใครจำเสียงมันได้ที่มันเอ่ยชื่อคุณอัดรู้นานละบักเนกับนางเธอพร้อมจะถีบทุกคนที่ขัดหรือหมดผลประโยชน์กับมันอายคนอายลูกหลานบ้างไหมป้าโชว์ตัวช่วยจำเลยคดีฆาตกรรมเด็กนางคิดว่าเป็นตองหนึ่งนะแต่ลืมไปว่าไม่สเปกเพื่อนรักมึงเข้างานเช้าไปนะนอนบ้าง
เดี๋ยวอีเถิกสงสัยอีลาตายอีกายภาพบำบัดอีดอกหน้าตาก็เข้าท่าไม่น่าไปสนับสนุนฆาตกรเลยเนาะอีป้าเรามาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันต่อนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าชาวบ้านที่จะมาเป็นพยานคดีน้องชมพู่ไม่มีเหตุผลที่ต้องใส่ร้ายใครฟังแม่แหลมกกอกพูดเมื่อคืนนี้เกี่ยวกับคนที่จะมาเป็นพยานคดีน้องน่าสนใจครับพยานมาจากวันที่11วันที่น้องหายคือชาวบ้านที่ถูกสอบว่าวันนั้นเราไปที่ไหนเจอใครบ้างพวกเราถึงจำได้ว่าเราทำอะไรอยู่ที่ไหนเราจำได้เพราะเราถูกถามบ่อยเหมือนเราท่องสุดคูณเชื่อว่าวันที่11ชาวบ้านทุกคนจะจำแม่นเพราะเราพูดหลายรอบไม่ต่ำกว่า 4-5 รอบเราต้องมาไล่ไทม์ไลน์ตั้งแต่ตื่นไปจนถึง1ทุ่มวันนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ไปจับ GPS บางคนไปรอที่สวนที่เถียงคนที่เป็นพยานก็มาจากคนที่ให้การในวันนั้นแม่แหลมเชื่อว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าคำให้การในวันนั้นที่บอกว่าเห็นคนนี้คนนี้พอมาถึงวันนี้จะต้องมาเป็นพยานไม่มีใครรู้หรอกว่าคนที่เราเห็นในวันนั้นจะมาเป็นคนนี้ในวันนี้คนบ้านเดียวกันไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกันไม่ได้โกรธเคืองกันมาก่อนตั้งแต่ตอนนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาใส่ร้ายกันแม่แหลมพูดน่าคิดวันที่11วันที่น้องหายชาวบ้านใช้ชีวิตปกติเป็นวันที่ทุกคนไม่รู้มาก่อนว่าใครจะกลายมาเป็นผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาจำเลยเมื่อตำรวจเรียกไปสอบชาวบ้านจึงพูดถึงเหตุการณ์ในวันที่11แบบตรงไปตรงมานี่แหละครับเขาถึงว่าเจ้าหน้าที่จะยึดคำให้การครั้งแรกเป็นหลักถ้าคำให้การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความน่าเชื่อถือในตัวพยานจะลดลงหรือเผลอๆอาจจะเข้าข่ายให้การเท็จด้วย